ผมนี่บ่นเลยนะถ้าแฟนไม่มีเวลาให้นี่บ่เราเอยู่ด้วยกันนะผู้หญิงที่สวมหมวกหลายใบ A woman with multiple hats นอกจากจะเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นเพื่อนเพราะที่ทำงานก็เห็นบอกมีเพื่อนเท่าที่ผมรู้ก็มีเพื่อนด้วยเป็นผู้บริหารเป็น CEO นะครับแล้วก็เป็นหมออีกแล้วไหนจะดูแลความเป็นตัวตนของตัวเองอีกมี inner self อีกมันยากนะหมอเจี๊ยบบาลานซ์ตัวเองยังไงอันทำแค่ไหนก็ไม่เคยบาลานซ์เลยต้องบอกว่าสิ่งที่บิ๊กเจอมาเข้าใจเลยนะพอเคยเจอมาก่อนเคยเป็นคนที่บาลานซ์ไม่ได้แต่พอเราเจอว่ามันอยู่ที่แบบพอเป้าหมายเราชัดจริงๆอ่ะเป้าหมายชัดคือคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันครับตัวเองอ่ะเคยตั้งเอางี้แนะนำว่าตั้ง priority ตัวเองตามเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากสุดมีอยู่ปีนึงแล้วกันก่อนนั้นก็คือโหก็โมซัวกันไปอ่ะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสุดท้ายบางอย่างบางครั้งออกมาไม่ดีสักอย่างก็มีนะเพราะเหมือนเราโฟกัสไม่เป็นอ่ะเออแล้วเหมือนเคยไปเข้าคอร์สอะไรมาสักอย่างนึงนี่แหละเขาสอนเรื่องของการเนี่ยความสามารถที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารคือการ manage prioritize จำเป็นที่สุดเลยนะวันนั้นคือเออฟังเข้าใจและทำแล้วเวิร์กจะเริ่มกลับมาเราตั้งเป้าว่าอะไรสำคัญที่สุดกับชีวิตครอบครัวสำหรับเจมส์นะ1ครอบครัว2งาน3ตัวเอง4สังคมพอมันมี prioritize ปุ๊บอะเวลาเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรอะค่ะเราดูตามความสำคัญที่เราตั้งไว้แล้วเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันบาลานซ์ได้อ่ะพอวันที่พอสิ้นปีเนาะเราจะพยายามมานั่งดูว่าเอ้ยเป้าหมายเราทำอะไรไปได้แล้วเราทำอะไรไม่ achieve บ้างเราทำอะไรเพื่อตัวเองไปบ้างเพื่อครอบครัวไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะของเจฟเองอ่ะพอลิสต์ออกมาสำหรับตัวเองอ่ะทำอะไรเพื่อตัวเองอ่ะน้อยมากนะจริงจริงน้อยมากแต่เราเข้าใจเลยนะน้อยเออก็ถูกแล้วเพราะว่าความสำคัญของตัวเองอยู่อันดับ3นะในชีวิตก็น้อยก็ถูกแล้วแปลว่าโอเคฉันจัดลำดับความสำคัญและเวลาในชีวิตได้ถูกต้องแล้วเพราะว่าครอบครัวงานมันถึงเป้าเช่นตั้งเป้าไว้ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยปีละ2ถึง3ครั้งในประเทศอย่างน้อยต้องมีแบบ2ถึง3ครั้งเรา achieve เป้านะทุกปีเพราะเหมือนเรามีเป้าอ่ะตั้งเป้าเรื่องของธุรกิจจะทำอะไรกลับมาดูเออเรา achieve นะเราจัดความสำคัญคิดว่าเทคนิคนะอยู่ที่การจัดความสำคัญก่อนแล้วพอมีเวลาที่มันสามารถหรือมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอ่ะว่าจะทำอะไรดีไม่ทำอะไรดีกลับไปดูที่เป้าหมายกลับไปดูที่ prioritize เราก็ทุกอย่างมันจะให้คำตอบได้เองมีอาหารพิเศษที่เราทานมีสูตรวิตามินสูตรบำรุงอะไรไหมครับเอาเรื่องเอาตอนนี้ที่รู้สึกว่าชีวิตโอเคมากก่อนละกันนะคะจะพยายามนอนก่อนเที่ยงคืนถ้าเป็นไปได้จะสัก5 ทุ่มแต่ถ้าแบบแย่หนักๆเลยก็สักเที่ยงคืนพยายามนะทำให้ได้เพราะว่าต้องตื่น6 โมงเช้าทุกวันตื่นมาทำอะไรตื่นมาอาบน้ำให้ลูกส่งลูกไปโรงเรียนด้วยความที่เราเป็น working woman จ๋าๆเลยอะณตอนนี้แฟนหมอออกมาเลี้ยงลูกเป็นหลักมาช่วยเลี้ยงลูกเป็นหลักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังอยากเลี้ยงลูกเองอะฉะนั้นเราต้อง manage เวลา1 วันของเราอะให้มีเขาอยู่ในชีวิตให้ได้ในทุกสเต็ปนั้นเช้าตื่นเช้าถ้าไม่ตื่นเช้าพลาดโอกาสนี้นะพลาดโอกาสที่จะได้ไปส่งลูกนะก็จะต้องตื่น6 โมงเช้าทุกวันเพื่ออาบน้ำไปส่งลูกแล้วก็ต้องกลับมาบ้านก่อน2 ทุ่มก่อนทุ่มหนึ่งทุกวันพยายามทำให้ได้มากที่สุดเพื่อส่งลูกเข้านอนก็อันนี้เป็นหลักๆของแต่ละวันที่จะพยายามทำให้ได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆทุกอย่างจะหลัง2 ทุ่มทำงานประชุมจะขอหลัง2 ทุ่มพอลูกเข้านอนแล้วลูกนอน1 ทุ่มนะเอาแล้วหลัง2 ทุ่มไม่มีเวลาให้แฟน
แฟนไม่บ่นนะก็ผมนี่บ่นเลยนะถ้าแฟนไม่มีเวลาให้นี่บ่นเราอยู่ด้วยกันน่ะถามว่าจริงๆก็ด้วยความที่แฟนก็เป็นคนที่แบบเข้าใจเข้าใจเราอ่ะเออแล้วโอ้โหเราคบกันมานานมากค่ะเกือบ20ปีอ่ะมันก็คุยกันตลอดเราด้วยความเหมือนสินเสมอกันนะคะพอเราเป็นคนที่คุยกันน่ะมีอะไรคุยมีอะไรคุยเนี่ยเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรพบแบบโปรแอคทีฟมากอ่ะอยากให้แฟนหวานให้อ่ะเธอหวานกับฉันหน่อยนะช่วงนี้ฉันเหนื่อยมากเลยพูดดีๆกับฉันหน่อยนะเอาใจหน่อยนะช่วงเนี้ยเป็นคนพูดแบบนี้เลยอยากได้อะไรขอไม่ต้องรอให้เขาทำให้แล้วถ้าเขาไม่ทำให้อ่ะนอยหรอไม่ใช่นิสัยเจ็บเลย อยากได้อะไรขอถ้าพูดเราไม่ได้อันนั้นถือว่าเขาไม่ให้ต้องคุยแล้วทำไมแต่จะไม่รอให้คนอื่นมาทำให้โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรอ่ะอันนี้ต้องเก็บไปใช้บ้างจริงแล้วขอให้แฟนทำแบบนั้นด้วยนะเธออยากได้อะไรเธอบอกเรานะเพราะบางทีเราทำงานหนักเราอาจจะแบบสนใจเธอน้อยลงแต่เชื่อเถอะว่าเราไม่ตั้งใจยังไงเรารักเธออยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้อะไรพูดก็เลยกลายเป็นคนที่เป็นคู่ที่สื่อสารกันตลอดเวลาเวลาเรามีปัญหาเวลาเรารู้สึกอะไรเราจะพยายามคุยกันตลอดแล้วแฟนจะเป็นแบบซูเปอร์พาร์ทเนอร์อ่ะเขาเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆแต่เราขอเขาก่อนแล้วไงช่วยเป็นซัพพอร์เตอร์ให้นะเนี่ยทำงานเหนื่อยมากอยากให้แค่แบบเป็นกำลังใจเป็นสเปซที่เราไปอยู่ข้างๆแล้วเราก็แบบหายเหนื่อยอ่ะหมอเจี๊ยบที่คุยด้วยเนี่ยรู้สึกว่าผมก็สัมภาษณ์หมอหลายคนมนุษย์หลายคนนะหมอเจี๊ยบชัดนะในหลายๆเรื่องเป็นข้อดีมากเลยนะไม่รู้มีใครเคยบอกว่าหรือไม่รู้ทั้งหมดที่พูดมานี้ไปเรียนคอร์สมาเขาขัดเกลาหรือเปล่าแต่ว่าเอามาใช้ได้ดีมากแล้วก็ทำให้ชีวิตมันสมูทมากผมว่าเป็นอะไรที่ดีครับเป็นจุดแข็งของหมอเจี๊ยบเลยผมว่าคือยานลำหนึ่งอ่ะมันจะไปบินไปได้ไกลหรือว่าจะแล่นไปได้ไกลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยเดียวหมอเจี๊ยบสร้างบริวารนะสร้างเอลิเมนต์เขาเรียกองค์ประกอบค่อนข้างดีนะครับก็อยากครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทุกข์น้อยมากนะเนี่ยเป็นคนไม่ทุกข์คือจะบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยเครียดกับอะไรเลยง่ายๆหมอเจี๊ยบนิ่งนะนิ่งมากจากข้างในนั่งสมาธิบ่อยไหมไม่เคยเลยจริงๆเรื่องจริงๆชอบเอางี้คิดว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะมีบ้างเหมือนกันที่แบบมานั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยค่ะ แต่ด้วยความที่ชีวิตมันเร่งรีบมันใดๆอ่ะต้องพูดเรื่องนั่งเลยเออใช่เรารู้ว่ามันดีแต่เอาจริงๆนะเราเป็นคนที่แบบเรามองตัวเองได้อ่ะเราจับตัวเองได้ตอนเนี้ยคิดไม่ดีตอนเนี้ยพูดไม่ดีรีบเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสติมากพอถ้าตอนนั้นเราไม่มีสตินะก็จะกลับมาดูที่รีเซาเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ดีอยู่แปลว่าเมื่อกี้มันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่แน่ๆกลับไปนั่งดูจับได้ดีดนิ้วไปต่อเปลี่ยนแก้ปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมรับกับความจริงและมีสติอยู่แล้วคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนเก่งนะครับครับเข้าใจครับแต่พอเราแบบเราใช้มันบ่อยๆอ่ะเรารู้อ่ะจริงๆพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิการรู้สติธรรมะใดๆก็ตามอ่ะมันเหมือนเครื่องมือเครื่องมือที่วางไว้อยู่อ่ะถ้าอยู่รู้แต่อยู่ไม่ใช้อ่ะมันก็เท่านั้นน่ะแต่เนี้ยเป็นคนที่รู้แล้วใช้เลยรู้แล้วใช้เลยจนมันกลายเป็นแฮบิตจนเราทำทุกวันจนเรารู้สึกว่าเออโอเคHappy. เขาเรียกสมาธิเดินดินผมเป็นไปได้ได้มีโอกาสทำงานกับครูบาอาจารย์ที่ผมซึมซับอาจารย์เขาก็พูดคือเขาไม่พูดหรอกเขาก็แค่แสดงให้เราเห็นว่าคนที่จะมีสมาธิเนี่ยไม่ต้องปีกวิเวกไปนั่งมันอยู่ที่การกระทำทุกๆก้าวที่เราทำทุกๆการกระทำถ้าเราอยู่บนพื้นฐานการมีสติสมาธิมันจะเกิดเองใช่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่นั่งสมาธิไม่ดีนะดีจริงๆดีดีมากด้วยแต่ว่าเนี่ยผมก็ให้เห็นเลยฮะบุคลิกหมอเจฟก็เป็นประมาณนั้นเท่าที่ผมสัมผัสนะว่าเออ
จากโทนการคุยเวลาผมเปลี่ยนคำถามเนี่ยมันมีความนิ่งมากมันไม่มีการกระชากเหมือนมันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือรู้ว่าตัวเองรู้อะไรแล้วครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับอายุแค่นี้นะหมอจิ๊บยังน้อยเนาะครับยังน้อยผมไม่กล้าถามอายุของหมอเจี๊ยบนะครับ25ครับก็ผมว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นพอดแคสต์ที่จริงๆขอจองคิวหมอเจี๊ยบมานานนะก็ไม่ลงตัวสักทีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะได้ประโยชน์นะครับผมเองอย่างน้อยผมก็ awakening บางอย่างตาเปิดบางอย่าง eye opening บางอย่างแล้วก็ยินดีที่ได้มีโอกาสนั่งคุยกับหมอเจี๊ยบแบบนี้นะครับในชีวิตเราเจอกันผ่านกันบ่อยแต่ไม่เคยได้นั่งคุยกันดีๆนะครับพอดแคสต์นี้น่าจะมีคนรับชมไม่มากก็น้อยแต่ผมฝากถ้าเราคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับก็ฝากแชร์ให้กับคนที่คาดว่ากำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับสำหรับผมหมอวินัยเวทีหมอชวนคุยกับแขกรับเชิญที่เก่งกว่าผมในหลายๆด้านนะครับมาคุยเรื่องปัญหาสังคมนะฮะแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเราช่วยกันผลักดันบ้านเมืองวันละนิดวันละหน่อยอนาคตบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นนะครับสำหรับผมวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากหมอเจี๊ยบ